สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวอบธัญพืชค่ะย้อนหวานๆกับเมนูนี้กันสักหน่อยเมนูนี้คุณแม่เจ๊ทำให้ทานตอนเด็กๆนะคะทั้งอร่อยและก็มีประโยชน์แบบสุดๆนี่ก็ใกล้เทศกาลวันแม่แล้วเจ๊ก็อยากจะแนะนำเมนูข้าวอบธัญพืชให้กับคุณแม่เจ๊ทานละค่ะเอาละค่ะรีบเข้าครัวไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกค่ะและผัดให้หอมได้เลยผัดไปเรื่อยๆจนหอมได้เลยนะคะต่อไปตัดปากถุงเทข้าวลงไปในกระทะค่ะและมือนี้เจ๊ขอใส่ใจเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเพราะต้องเลือกของดีและมีคุณภาพอย่างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100% ไก่แจ้ทองตราไก่แจ้เมื่อเทใส่เรียบร้อยแล้วผัดคลุกเคล้าต่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะคะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเพื่อให้ข้าวพองตัวนั่นเองล่ะค่ะเมื่อข้าวผัดได้ที่แล้วปรุงรสกันต่อด้วยน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเมื่อใส่ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนหอมได้เลยนะและที่เจ๊เลือกเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ก็เพราะจะทำให้ข้าวไม่เละและเวลาหุงเสร็จจะเป็นเม็ดสวยนั่นเองล่ะค่ะตักข้าวที่ผัดจนเข้าเครื่องแล้วใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะเมื่อตักลงใส่หม้อเรียบร้อยเทน้ำเปล่าตามลงไปได้เลยเอาให้ท่วมข้าวได้เลยนะคะและหุงต่อได้เลยค่ะเมื่อข้าวสุกเรียบร้อยแล้วเปิดฝาหม้อออกและใส่ธัญพืชต่างๆลงไปแครอทข้าวโพดหวานบรอกโคลีแปะกล้วยถั่วลันเตาถั่วแดงเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหุงต่ออีก5นาทีค่ะเมื่อครบตามเวลาเปิดฝาหม้อและคลุกข้าวส่วนผสมให้เข้ากันดีได้เลยนะคะเห็นแค่นี้สีสันน่าทานมากๆแล้วล่ะค่ะทั้งอร่อยและมีประโยชน์สุดๆเลยล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวอบธัญพืชย้อนหวานๆเมนูที่เจ๊ตั้งใจทำมากๆเพื่อคนที่เจ๊รักอย่างคุณแม่เจ๊นั่นเองล่ะค่ะธัญพืชครบเครื่องทานเข้ากับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100% ไก่แจ้ทองตราไก่แจ้ที่ทั้งหอมและเม็ดเรียงสวยบอกเลยว่าถ้ารักใครก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้ใช่มั้ยล่ะคะเจ๊เลยเลือกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100% ไก่แจ้ทองตราไก่แจ้เป็นวัตถุดิบหลักในวันนี้เพราะทั้งหอมอร่อยและมั่นใจความสะอาดได้เลยค่ะวันแม่ปีนี้ใครที่ยังไม่รู้จะหาของอะไรให้คุณแม่เจ๊ขอแนะนำเป็นการทำอาหารหรือกับข้าวดีๆและเลือกวัตถุดิบที่ดีในการทำอาหารค่ะเพื่อคนที่เรารักและรักเรานั่นเองอย่าลืมมอบสิ่งดีๆให้คนที่เรารักกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ